ประหัส2 2 0 3ข้อ15ข้อนี้4คะแนนนะคะจะเป็นการถามเกี่ยวกับสูตรคำถามถามว่าวิลเลต e ์ด um ah ิฟั f ฟอร์ม u ลอ e n b เด m น w บร e มส e ว e f a อัน r e m s u า g a บร e ส e ่ e บ r o c k e ท e ่แห้งและอสปาลที่ร์ตาฟร์บันออสูตรน Wie lautet die V-Formel um den Bremsweg Eine Gefahrbremsung auf ebene, trockene und asphaltierte Fahrbahn auszurechnen? kam okay. Bremsweg. ระยะเบรกเนาะที่เป็นการเบรกไอ n น g ร f กิฟ้าเบรมสูคือการเบรกฉุกเฉินการคำนวณเอาง่ายว่าสูตรใดเป็นการคำนวณของระยะเบรกของเบรกฉุกเฉินนะคะของการเบรกฉุกเฉินไอ n น g ร f กิฟ้าเบรมสูงอัลฟแอนเนอร์คือถนนทางเรียบ ทรอคเคนพื้นแห้งปกติอุนอัฟาลเทียเตอร์ฟาบาน,นะคะก็คือว่าเป็นถนนปกตินี่แหละที่มีเหมือนลาดยางอะไรแบบนี้นะคะสรุปเขาก็จะถามว่าสูตรใดต่อไปนี้นะที่มันเป็นการคำนวณหาระยะเบรกของการเบรกฉุกเฉินบนพื้นเรียบบนถนนเรียบ พื้นแห้งปกติข้อนี้ระวังเขาหลอกนะคะเมื่ออ่านโจทย์เขาถามว่ากิฟ้าเบรมสูงถูกไหมเขาให้หาเบรกฉุกเฉินกิฟ้าเบรมสูงเพราะฉะนั้นให้เรานึกถึงสูตรการคำนวณของเบรมสวกนะโอเคนะข้อหนึ่งเขาให้คำตอบมาคือ คำว่ากิวินดิกไขอินกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะแปลเป็นภาษาไทายให้เนาะข้อหนึ่งเขาให้มาก็คือความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงหาร10คูณด้วย5แล้วหารด้วยสองข้อ2ความเร็วหาร10คูณด้วย3ม หารด้วย2หรือข้อ3ความเร็วหาร10คูณด้วยความเร็วหาร10แล้วหารด้วย2อโอเคอันนี้คือข้อแตกต่างคำตอบที่เขาจะให้เราเลือกสำหรับข้อนี้เพิ่งบอกทริคเลยนะคะเขาถามเกี่ยวกับ i i n e g e f a h r Bremsung นะคะที่เกี่ยวกับเบรกฉุกเฉินเนี่ยเขาให้หาเบรมสเวกถูกไหมเขาให้หาระยะเบรกของเบรกฉุกเฉินในการที่เราเบรกฉุกเฉินคือสถานการณ์ไหนคะเวลาก่อนที่เราจะสอบหรือว่าก่อนจะเรียนเนี่ยเขาจะมีการสอนทุกครั้งที่อาจจะมาด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วให้เบรกมิดไมเลย มิดเบรกเลยนะคะอันนั้นเขาเรียกว่ากิฟาบเบรมสูงนะคือการเบรกฉุกเฉินพอเบรกปุ๊บรถมันจะหยุดเลยใช่ไหมคะมันจะไม่ไหลมันอาจจะตึกตึกหน่อยนึงแต่ว่าคือมันหยุดเลยนะตอนนั้นมันจะไม่ไหลต่อไปแล้วนะคะยิ่งมี r b s ด้วยก็ยิ่งดีเลยนะคะก็คือว่าตัวนี้แหละนะคะไอนะ้นกกฟาเบรมสูง นาก็คือการเบรกฉุกเฉินนั่นเองสุดในการหาเบรมสวเวกจำได้ไหมคะความเร็วหาร10คคูณด้วยความเร็วหาร10อันนี้คือระยะเบรกปกติแต่เมื่อต้องการหาระยะเบรกฉุกเฉินเราจะต้องเอามาหาร2นะคะระยะมันจะสั้นลงคำมาคำมาคำมาพอครูเขาบอกว่าให้เราเตรียมพร้อมที่จะ กีฬาเบรมสูงเราก็เตรียมพร้อมเลยนะคะมองซ้ายขวาหน้าหลังเนาะพอเขาบอกให้เริ่มปุ๊บก็เหยียบคลาดเหยียบเบรกพร้อมกันมิดเลยนะคะอันนี้ก็คือว่าการเบรกฉุกเฉินจะเอาสูตรระยะเบรกปรกติเนี่ยมาหารสองเข้าไปเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ3สูตรข้อที่3ถูกต้องความเร็วหาร10บคุณด้วยความเร็วหาร1ิบ และเอาผลลัพธ์มาหารสองอีกหนึ่งครั้งโอเคค่ะอันนี้ก็คือการหาสูตรของการเบรกชุกเฉินข้อ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ